เป็นไหนครับพี่น้องห้างเดียวใหญ่กว่าสองห้างเลยครับได้น้ำหวานหลายกว่าเต็มทุกรูโอ้หวานเป็นปั่นเขากีท่าใครครับเป็นตะแสบครับไปบ่าในห้อได้แล้วครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟ้ามาบ่อยอีกแล้วครับกะเดี๋ยววิดีโอนี้พามาหาอยากหากินครับกะตอนนี้ฟ้ามาบ่อยกะมาอยู่ในสวนปาล์มเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าฟ้ามาบ่อยสิพาไปหยังครับกะนี่เนาะครับหลังจากที่มือก้อนนี่เนาะครับฟ้ามาบ่อยมาตัดหญ้าสวนปาล์มไว้แล้วก็เอารถมาดันปรับทีปรับทางปรับไอ้ต้นไม้ออกเนาะกะพอดีครับมาเจอห้างมิมครับมิมหรือเพิ่งป้าหน่อยมิมป่าเนาะครับกะบอท่านถึงก็เป็นพึงแบบพึงใหญ่พึงหลวงพึงป่าจังสันกะเป็นมิมป่าครับภาษาอีสานเอิ้นมิมมันกะตัวเล็กกว่าพึ่งเนาะครับกะพึ่งมิมนั่นแหละกะเห็นไว้หลายห้างอยู่ครับ3-4ห้างอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าอันผ่านนายผ่านใหญ่เพิ่นสิผ้าเอาจังไดกะนี่ครับวิธีการเอาเดี๋ยวอันนายผ่านใหญ่เพิ่นสิผ้าเฮ็ดครับนี่กะนี่แหละครับได้ทลายป่ามากะวิธีการกะฝนตกใส่สิไหมบ่เนาะประเทศนี้ลมควันครับวิธีการลมควันเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าปาล์มบ่ได้ผลกับบุรีเหรอครับอันนายพานใหญ่เพิ่นสิเอาจังไดวิธีการเอาพวกพึ่งพวกมิ้มนี่กะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือลมควันเนาะตอนนี้กะพยายามจุดอยู่ฝนไอ้ทางปาล์มทลายปาล์มให้มันเกิดควันเนาะแต่ว่าปัญหาก็คือฝนพึ่งตกไปครับเบิ่งครับดินติดเกือบครับว่ามันใช่เกือบบูดแล้วนักตอนนี้ย่างไปกันนักเพราะมาบ่อยเนี่ยเนาะเอารถไถดันมาในป่านี่มาเจอห้างมิมครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งค่อนข้างจะรกครับมิมก็เลยหลายเนี่ยนี่ปาล์มก็ดกดีอยู่ครับว่านก็ตัดว่านก้อนเนี่ยก็ตัดปาล์มไปขายก็ได้เงินพอได้ใส่อยู่นี่ห้างหนึ่งฟ้ามาบ่อยบ่เห็นครับส้นห้างไปครับน้ำหวานนี่ไหลเยิ้มมันลดเลยครับอันนี้ห้างนี่ก็ห้างใหญ่เลยครับเสียดายอยู่ครับไปเอามิมก็เดี๋ยวพยายามจุดอันให้อันนี้เป็นทลายปาล์มตัวผู้เนาะครับที่มันบ่ติดลูกครับก็เบิ้งพยายามจุดอยู่มันสิติดบ่คันบ่ติดอีหลีก็คงต้องพึ่งบุรีครับแต่ว่าคือว่าเนาะก็ขออนุญาตอัน FC เนาะครับก็การจุดบุรีเนี่ยกับเพื่อที่จะมาเอาไอ้มิมเนี่ยครับมันต้องใส่ควันล่มเอาครับนี่เอาเม็ดปาล์มเนาะมันมีน้ำมันอยู่ในโตอยู่แล้วมาเป็นหัวเชือกก่อนติดบ่หูกันบ่ติดกับคงต้องได้ใส่อันบุรีครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ต้องใส่จำเป็นต้องใส่บุรีขั้นอันนี้บ่ติดนะครับเดี๋ยวฟ้ามาบ่อยผ้ามาเบิงห้างมันไหวถาครับขณะที่ได้ผ่านเพิ่นจุดเนาะนี่กะห้างมันกับพ่อได้อยู่ครับเดี๋ยวผ้ามาเบิงอีกห้างหนึ่งกะพยายามหาไอ้ลูกปาล์มเนาะมาเบิงอันครับ ไงเพราะอะไรอยู่ครับโอ้มันอยู่ลึกครับพูนอยู่ลึกๆผมครับได้บุกปลาเอานี่อีกห้างหนึ่งตอนนี้เห็นไว้สามห้างแล้วครับนี่เบิ่งใกล้ๆครับกะคาถาเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิว่าเอาไปฟังเนาะครับคาถาเอาปามเอ้ยบ่แม่นว่าเอาพิษคาถาเอามิมกะมีวิชาอาคมแต่เนาะบัดนี้ถ้าฟังวิชาเพิ่นครับแต่ว่าวิชาของเพิ่นก็มันต้องได้มาจากแม่สองแม่ล่ะครับแง่เบาไปทีเอาครับพุ่มปัญญาครับเอาไหมครับกำลังหาเม็ดปาล์มเพื่อที่จะมาเอาน้ำมันจากป่ามาเลี้ยงให้มันจุดติดเนาะไอจุดไฟติดตอนนี้ปัญหาคือมันฝนเพิ่งตกไปครับยังเปียกชื้นอยู่เอาลูกปาล์มสุกแล้วครับมาจุดลูกปาล์มสุกเพื่อที่จะเอาน้ำมันของในลูกปาล์มแล้วครับมาหล่อไฟครับกะโทษทีนะครับอันพี่น้องก็ต้องพึ่งไอ้บุหรี่หรือยาสูบแล้วครับอันเนื่องจากอันทลายป่ามันจุดบ่ติดครับมันเปียกแล้วก็ฟังบ่อยๆกับไปได้อุปกรณ์เสริมมาครับพิเศษป้องกันอันตรายจากเหล็กในของมิมเนาะนี่แหละครับคาถาเดี๋ยวสิฟ้าคาถาเดี๋ยวอันนายพานใหญ่บนตีเฮ็ดในเบิ้งครับก็หลีกเลี่ยงการเข่าปะทะโดยตรงครับก็ต้องใส่เครื่องมือทุนแรงครับเอาป่านที่นี่เดี๋ยวนายพานเพิ่นสิเฮ็ดให้เบิ่งเนาะการนี้แหละครับก็การเอามิ่มก็จำเป็นต้องล้มควันมันเนาะครับโจยังมาหุงให้ผ่านเพิ่นกระไดยังมาหุงไปก็เริ่มแตกห้างแล้วเนาะครับฟ้าโมบอยก็ยับออกอีกจักหน่อยก่อนฟ้าโมบอยบ่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวยังเด้อครับแม่มันเหี่ยวลงเหรอครับตอนนี้ก็เริ่มแตกร่างแล้วครับกะต้องเคลียร์แม่มันออกเนาะเพราะว่าแม่มันเกาะอยู่กับไอ้ร่างผึ่งกะส่วนประกอบของร่างผึ่งกะมีอันไอ้ก้อนน้ำหวานเนาะครับก้อนน้ำหวานนี่ก็จะติดอยู่กับกิ่งไม้ที่เฮาอันที่ผึ่งมันทำร่างอะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งข้างล่างอันทางอีสานเขาเอิ้นว่าด่างมันเนาะก็คือส่วนที่อยู่ของลูกผึ่งอะครับที่เป็นตัวนอนเป็นตัวอ่อนของผึ่งอะครับเขาเอื่นว่าด่างกับมันเกิดเป็นตะไคร่เนาะครับเป็นรังอันนี้ก็คือต้องหักงามันลงมาไกลๆครับอันนี้ก็คือบ่ได้ใส่สเปเชียลทูนแล้วครับบ่มีแนวป้องกันครับดิบๆครับก็นี่ครับก็เคลียร์แม่มันออกเนาะครับให้มิ่มมาครับให้ตัวเต็มวัยมันออกไปเห็ดห้างไม้เนาะครับเท่ากับบอสทำลายมันก็ให้มันอยู่ในสภาพดีเบิร์ดครับเพื่อที่จะให้มันไปทำรังไม้ห้างนี่กัดแม่มันกัดหลายครับเอาเห็นไหมครับพี่น้องไก่คักหลายกับบอดีครับหัวน้ำเต็มครับพี่น้องกันนะครับหัวน้ำหวานครับน้ำเต็มหวานเต็มเลยครับเต็มเปี้ยห่างใหญ่ครับกระโทษที่นะครับอันมือนี้ฝ้าคึ้มครับโอ้แม่มันแตกออกหลายครับฝ้าคึ้มครับฝนตกครับไอพายุเขากับมันเฮ็ดให้อันวิดีโอฟ้าโมบอยค่อนข้างจะมืดเนี่ยเนาะโชคดีครับมันอยู่ในอันกิ่งไม้ผุเนาะเพราะว่าฟ้าโมบอยอันมาอันเอารถไถมาดันให้เรียบร้อยครับเป็นจังไดครับหัวน้ำนี่หัวน้ำหวานเป็นจังไดครับใหญ่ๆเลยครับ ครับวันกันเซลล่าอีกห้างเลยต่อเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวไปเอาอีกห้างเนาะโอ้ติดอ้าวอันทลายปามไอ้ทลายปามที่จุดไว้ติดพอดีครับปกติก็ต้องใส่เนี่ยนะครับว่างหันกัดต้องขอโทษขออภัยอันเอฟซีแฟนครับที่ต้องใส่บุหรี่เนาะแต่ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอีหลีก็เจ้ากับใส่บุหรี่แหละครับนี่ครับลังมิ้มใหญ่ๆไปเลยน้ำหวานเต็มๆครับธรรมชาติครับ 100% เป็นไรครับแสงเริ่มมาแน่แล้วอันนี้คือธรรมชาติ 100% นี่แม่มันโอ้ยอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้นี่ครับได้มาหนึ่งห้างแล้วครับก็เดี๋ยวฟ้าบ่บ่อยเอาพักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวหาใบตองมาห้องก่อนโอ้ยพักเอาใบตองก่อนนี่ครับวางไว้นี่ก่อนโอ้ยมันสิหักเดี๋ยวไอ้สวนอันนี้มันสิหักเดี๋ยวนายพานเพิ่นกะนี่เนาะจัดการอีกข้างหนึ่งกันนี่แหละครับใส่ควันจากการเผาทลายปาล์มครับเป็นไงครับนายพานเพิ่นฝีมือสกัดบ่ครับอันนี้ก็คือล่มให้แม่มันออกเนาะครับให้แม่มันออกแม่มันกะสีเมาครับตัวมิมกะสีเมาให้มันออกไปหาเห็ดรังใหม่อีกที่ครับกะอยู่ในป่าโลกๆจังสีมันกัดหลายห้างเนาะครับครับอ๋อขาดไปครับแต่ว่าบอมเมนส่วนน้ำหวานนะครับเป็นส่วนที่พึงจะไหวทำรังครับงามครับโอ้ห้างนี่ก็คือกันครับน้ำหวานเต็มแล้วครับอันทั้งไร่นี่คือน้ำหวานล้วนๆเลยนะครับพี่น้องเต็มกระบอกครับเต็มทุกลูกมันก็สีสั่งไอ้สั้นนี่ปิดไว้อีกที่นึงแล้วครับปิดหู้น้ำหวานที่มันเอาน้ำหวานใส่ไว้มันก็สีสั่งไอ้ฝาปิดไว้ย่ามมันก็จังสีมาเจาะใส่เป็นไงครับพี่น้องแน่นฟ้ามือบ่อยเอาไปไว้ก่อนสองรังครับหัวน้ำหวานเท่าๆกันเลยเดี๋ยวเพิ่มมาใบเอาเศษนี่ไปก่อนอันนี้ก็จะมีตัวอ่อนอยู่ครับแต่ว่าตัวอ่อนยังหน่อยๆอยู่ตัวนี้เขาบอกว่าลูกพึ่งลูกมิ้มเนี่ยครับยาโดบสั้นดีนะครับเพิ่มมาใบที่ได้ลองเบิ่งตัวนี้ เห็นคนเลี้ยงพึ่งครับเขาเจ้าบอกว่านี่แหละครับหัวเสือไอ้บอแมนยาโดบสั้นดีกินหลายหลายมันอย่างยากพูดอยู่เนี่ยกินหลายหลายยากอันแม่บ้านนะครับบอกทำนี่ครับว้าวเลิกบ่ได้ครับเดี๋ยวเห็นภาพครับบอกไปแล้วซุ่มหามิมกระยอนอันนี้ละบางครั้งหาไปก็เพื่อสิ่งนี้แหละครับบอกดูมวนสิเราครับว้าวเหรียญมวนเอ้ามีเตียนพร้อมครับยาเด้อแม่งอันนี้บ่แม่นแนวเด้อบัดนี้ครับเตียนสองทำแม่อยู่นี่ห้างมันอยู่ไหนเนาะบัดนี้เฝ้ามือบ่อยยับออกจังน้อยก่อนเมื่อนั้นเฝ้ามือบ่อยก็ถือกไปสองแม่ครับก็เจ็บเตือบอยู่แต่โชคดีครับเฝ้ามือบ่อยบ่แพ้ไอ้พิษพวกนี้ครับโอ้มันอยู่งาที่ขาดแล้วครับว่าได้เฮ็ดหยังมากไม่เลยครับคุณครับมันอยู่กิ่งที่ใหม่ผูเนาะครับก็เลยหักออกมาซื่อๆนี่อันนี้เลยครับปาดเบิ้งนะครับใหญ่กว่าสองอันนั้นหลายครับใหญ่กว่าสองห้างนั้นหลายครับสองห้างที่ได้ไปก่อนนั้นยังบ่สู่อันน้ำหวานของห้างนี่ครับคุณครับหวานมันเพิงหลวงพุ่นแล้วครับใหญ่ครับไม่ฆ่าขอกินวิถีธรรมชาติเด้อครับเคลียร์เอาแม่มันออกเนาะครับบ่ได้ฆ่าครับกะ นี่ครับนางพญาเคยเห็นบ่ครับนี่ไปเบิ้งนางพญาไอ้มิมครับนายพานคนบอกว่านี่ครับนางพญาครับโตมันสิใหญ่กว่ากันนี่ครับเบิดฝูงมีตัวเดียวครับตัวนี้ครับนี่ครับนางพญาครับหาดูยากครับส่วนมากถ้าจะในการเอาแบบนี้ส่วนมากมันสิผ้าเพิ่งงานมันบินออกแต่ว่าห้างนี้ได้เห็นครับเป็นไรครับนายพานเพิ่นอธิบายเห็นภาพเลยบ่ครับเคยเลี้ยงเพิ่งครับนายพานเพิ่นเลี้ยงเพิ่งนะครับเลี้ยงเพิ่งหลายล่างอยู่หันเอาล่างไปตั้งตามสวนลำไยสวนอันนั้นต่างๆครับข้างผักเนี่ยคุณละนายพานเพิ่นประสบการณ์เกี่ยวกับพวกนี้หลายครับก็ต้องเสียเพิ่นเนาะวางหันกะขอสังเกตก็คือมันตัวใหญ่กว่าผึ่งงานทั่วไปอะครับกะนางพญากะมีหน้าที่ก็คือสมซื้อมานะครับเป็นนางพญาไว้ผสมพันธุ์ไว้ไข่ครับผึ่งทั่วไปเนี่ยมิมทั่วไปเนี่ยมันจะไข่บ่ได้นะครับกะให้นางพญาไข่อย่างเดียวครับที่เห็นหลายๆนี่มิจะผึ่งงานครับนางพญาก็คือถ่าผสมพันธุ์กับตัวผึ่งตัวผู้เนาะแล้วก็อันไข่ไว้ในไอ้ร่างเนาะผึ่งอื่นๆกับเรียบร้อยครับเป็นผึ่งงานผึ่งหาน้ำหวานเนาะเป็นไรครับพี่น้องห้างเดียวใหญ่กว่าสองห้างเลยครับได้น้ำหวานหลายกว่าเต็มทุกรูโอ้หวานมันปั่นเขากีท่าใครครับเป็นตะแสบครับไปบ่านี้ห่อได้แล้วครับดับอันนี้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันว่าผลงานของมือนี้มันเป็นยังไงนี่ครับเป็นไงครับหัวน้ำหวานใหญ่กว่าสองห้างที่ได้มาก่อนครับสุดๆครับมือนี้ไปครับอันลาพี่ละน้องซ้ำนี่ได้ครับกับคงบ่ต้องอธิบายเปรี้ยวคงบ่ต้องพากถึงว่ามันหวานซ้ำใดเปรี้ยวปากแล้วลาพี่ละน้องไปซ้ำนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟ้าบ่อยเนี่ยวิดีโอนาสิพาไปหาอยากหากินทั้งใดกระสิพาไปเบิ้งครับกะลาพี่น้องซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ